แล้วค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์มาเตือนกันสำหรับคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำเนี่ยสมมติว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักทักมายืมเงินหรือโพสต์ขายของเนี่ยก่อนจะโอนเงินให้เขาเนี่ยโทรศัพท์ถามก่อนว่าคุณเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะมิฉะนั้นอาจจะเหมือนกรณีนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายได้นำหลักฐานเป็นใบแจ้งความที่สภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและข้อความแชทใน Facebook มาให้ข้อมูลกับสื่อค่ะมีอยู่2รายนะคะที่เป็นผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพรายเดียวกันนี้สวมรอยแล้วก็ทั้งหลอกยืมเงินแล้วอีกรายหนึ่งก็คือถูกหลอกขายมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้รับของนะคะไปดูกรณีหญิงคนแรกก่อนค่ะเขาบอกว่าเพื่อนทักเข้ามายืมเงินใน Facebook 29,000 บาทเพื่อนบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเข้าใจว่าเป็นเพื่อนตัวจริงก็เลยโอนไปให้แต่ไม่ได้โทรไปถามนะปรากฏว่าพอโอนเงินให้ปุ๊บจู่ๆตัวเองเข้า Facebook ไม่ได้แล้วค่ะ Facebook ถูกแฮ็กไปจากนั้นปรากฏว่า Facebook ของเธอเนี่ยผู้ก่อเหตุนำไปโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์มือ2ก็ทำให้ญาติๆและเพื่อนๆที่รู้จักกันใน Facebook ของเธอหลงเชื่อโอนเงินไปซื้อจำนวนมากหนึ่งในผู้เสียหายเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าเขาเห็นโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์มือสองขายเท่าไหร่รู้ไหมคะ12,000ตานี่ลุกวาวเลย12,000ก็ได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วนะคะแล้วดูในภาพสภาพดีเชียวอยากจะซื้อไว้ใช้ก็เลยติดต่อไปเพราะเห็นว่าเจ้าของ Facebook ก็เป็นหลานตัวเองนี่แหละมิจฉาชีพเนี่ยพยายามจะกดดันค่ะโอนก่อนได้ก่อนนะเธอก็เลยรีบโอนไปเพราะว่ามิจฉาชีพบอกว่าคนสนใจเยอะเลยค่ะหลานสาวครับใครโอนก่อนได้ก่อนที่เราอยากได้เห็นรถสภาพสวยนะในราคา12,000ต้องการที่จะเอารถมาไว้ใช้ครับเราก็ไม่ได้คิดว่าจะโดนแฮกแบบนี้พอตอนนี้เสร็จปุ๊บพอเราโอนไปเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอารถเลยได้ไหมรถอยู่ไหนแล้วเขาก็ขอเบอร์โทรได้ไหมเดี๋ยวผมจะโทรเดี๋ยวจะโทรเข้าไปเขาว่างี้ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าขอเบอร์โทรได้ไหมว่างี้ก็ให้เบอร์โทรไปพอเบอร์โทรไปปุ๊บเงียบพอประมาณ10นาทีเราทักหาเขาทักยังไงก็ทักไม่ติดดังปิ๊บปิ๊บปิ๊บก็คือสัญญาณติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายที่ถูกแฮ็ก Facebook คนแรกเขาบอกว่าข้อสังเกตหนึ่งที่เขาเห็นนะคือมิจฉาชีพเนี่ยมีวิธีการพิมพ์ข้อความและใช้ภาษาในการพูดคุยเนี่ยเหมือนกับเราตัวจริงเลยอ่ะทั้งสรรพนามแล้วก็ลักษณะการพิมพ์ข้อความค่ะเป็นภาษาที่ใช้คือเป็นคนที่รู้จักสนิทกับเราเลยเหมือนกับว่าเขามีข้อมูลเขาเข้าไปได้เขาอาจจะย้อนไปดูข้อความที่เราคุยนะคะที่เราคุยกับเพื่อนใช้ภาษาสำเนียงทำให้เราอ่ะเชื่อใจว่าเป็นตัวจริงโดยที่เราอ่ะขาดความคือสับเพ่านะคะว่าไม่ได้ติดต่อกับเจ้าตัวโดยตรงอะค่ะก็คือไม่ได้โทรถามกันว่าต้องการเงินจริงไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่บางรายเขาโทรมาหาเราไงเขาก็จะรู้หลังจากที่เราโดนให้ข้อมูลไปแล้วล่าสุดนะคะผู้เสียหายทั้งหมดได้นำหลักฐานการโอนเงินเข้าแจ้งความที่สภ.นางรองไว้แล้วเพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะครับคือการเข้าไปแฮกเนี่ยผู้ก่อเหตุจะยังไม่ก่อเหตุทันทีนะครับแต่จะเข้าไปดูประวัติของการแชทก่อนอย่างเช่นถ้าหากแฮกFacebook ของผมแล้วเขาจะไปดูประวัติการคุยเลยนะครับว่าผมคุยกับพี่ต๋องเนี่ยเรียกอะไรเรียกคุณวีริศเรียกจันต๋องเรียกพี่นุ่นว่าพี่นุ่นคนสวยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาจะไปดูว่ามีการใช้สรรพนามอะไรหลังจากนั้นเขาก็จะใช้คำเหล่านั้นแหละในการที่จะทักไปหาเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุยด้วยแล้วจะดำเนินการด้วยความเร็วมากในช่วงเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเขาจะหวาดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนโอนเงินไปปุ๊บได้ยอดตามที่ต้องการเขาจะปิดแล้วหายไปเลยแล้วก็ไปหาผู้เสียหายรายต่อไปเขาจะไม่ทำเป็นเวลานานนะครับซึ่งจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นถ้าหากว่ามีใครไม่ว่าจะทักแชทในเฟซทักแชทในไลน์มาโทรศัพท์ไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็หวังว่าบัญชีที่โอนไปปลายทางไม่รู้เป็นบัญชีม้าหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ